ช่วงนี้จะมาประจำครับแล้วถ้าเกิดว่ามีเทศกาลภาพยนตร์ก็จะมาใช่ครับใช่ไหมครับเรียกว่าต้องอย่างนี้ต้องติดตามตลอดเลยใช่ครับแล้วอันนี้มันเป็นภาพยนตร์เขาเรียกอะไรภาพยนตร์ทดลองหรือเปล่าหรืออะไรเข้ากับภาพประกวดยังไงบ้างตอนนี้มันจะเป็นเรียกว่าเป็นเทศกาลหนังสั้นมาราธอนครับหนังสั้นคือมูลนิธิหนังอันนี้เป็นโปรเจกต์ของมูลนิธิหนังไทยครับมูลนิธิหนังไทยจะจัดประกวดภาพยนตร์สั้นทุกปีนะครับใครก็ได้ส่งมาไม่จำกัดแนวเนี่ยครับแล้วหนังทุกเรื่องเนี่ยจะมาฉายจะมาต่อกันใช่มันก็เลยเป็นมาราธอนอย่างนี้ใช่ไหมปีนี้มี600เรื่องนะครับถามจริงเถอะมันน่าสนใจยังไงอะหนังสั้นเสน่ห์มันอยู่ตรงไหนอะคือหนังสั้นต้องบอกก่อนไปมี2ประเภทใหญ่ๆก็คือเป็นหนังที่นักศึกษาทำมันจะมีความเป็นคราฟต์มืออาชีพประมาณนึงแล้วก็จะมีหนังที่คนสมัครเล่นนะครับทำคือความมันก็คือหนังเหมือนทั่วไปมันก็มีการนำเสนอประเด็นเสนอไอเดียเสนอความคิดความอารมณ์ความรู้สึกเหมือนหนังยาวทั่วไปหนังสั้นกี่นาทีไม่เกินกี่นาทีถ้าตามกติกาที่ต้องประกวดมันจะอยู่ที่ไม่เกิน 30แต่ในทางปฏิบัติเทศกาลนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่หนังสั้นอย่างเดียวครับคือจริงๆใครทำหนังอะไรมาส่งก็ได้อาจจะเคยมีหนังยาว10ชั่วโมงปี2ปีก่อนเป็นหนังสารคดีฮะยาวมากนี่ครับก็ส่งมามันเหมือนเป็นวัฒนธรรมที่เราได้เห็นการอัปเดตของสังคมด้วยว่าณเวลานั้นคนทำหนังมองอะไรหรือสังคมทำอะไรเหมือนตัวหนังสั้นเองก็เหมือนสื่อเพศอื่นที่สะท้อนความคิดหรือปรากฏการณ์ต่างๆแล้วเขาประกวดกันไหมประกวดครับเดี๋ยวพอใช้ในเทศกาลหนังสั้นมาราธอนจบใช่ไหมครับทางมูลนิธิหนังไทยจะคัดเลือกนะฮะคัดเลือกหนังสั้นมีทั้งที่เป็นสายนักศึกษาสายบุคคลทั่วไปสายสารคดีครับเข้าไปฉายในเราเรียกกันเป็นชื่อเล่นประเทศการหนังสั้นฮะใครเป็นคนคัดเลือกคือเจ้ากรรมการของหอภาพยนตร์เป็นกรรมการของมูลนิธิหนังไทยครับมูลนิธิหนังไทยมูลนิธิหนังไทยกับหอภาพยนตร์เป็นองค์กรพี่น้องกันแล้วอย่างคนดูแบบประเภทเหนียวแน่นแบบอย่างเงี้ยได้เป็นกรรมการกับเขาไหมไม่ได้เป็นครับไม่ได้เป็นแต่ว่าเราก็สนิทกับคนจัดเรามีการคุยแลกเปลี่ยนกันแต่ว่าเราไม่ได้มีอำนาจเราไม่ได้มีการตัดสินใจอะไรไปจริงๆคือแค่การได้มาดูหนังสำหรับพวกเราเนี่ยจริงๆมันเหมือนการมามีติ้งกันปีละครั้งมันเป็นกลุ่มเฉพาะเล็กๆใช่ไหมใช่ใช่เฉพาะเล็กๆแต่ก็จะมีกลุ่มเหมือนกับรักสิ่งเดียวกันรักเหมือนกันใช่ครับแต่ผมถามจริงนะดาราก็ไม่รู้จักไม่โนเนมเลย ลงทุนก็ไม่เอฟเฟกต์อะไรนักหนานะ อะไรก็ไม่รู้บางทีก็เบลอๆแล้วก็บางทีมันก็จบแบบปริศนา อะไรเสน่ห์มันอยู่ตรงไหนอะเสน่ห์คือการเดาไม่ได้นะครับอ๋อนี่คือเสน่ห์ใช่โดยเฉพาะยิ่งเทศกาลนี้การฉายหนังเรียง600เรื่องจากตัวอักษรตัวเลขก่อนมาภาษาอังกฤษแล้วมาเป็นภาษาไทยไม่รู้กี่วันต้องดูให้จบเกือบเดือนนะฮะเป็นเดือนเลยใช่แล้วอย่างนี้เวลามาอย่างนี้ต้องมากี่เดือนมาเป็นยังไงก็จะทุกถ้าเป็นวันธรรมดาจะเริ่ม10:30ถึง20:3010:30ถึง4 โมงเย็น16:30ถึง20:30 20:30แล้วนี่ดูจนนั่งตลอดเลยใช่ใช่โอ้เคยนั่งแบบมาราธอนสุดกี่วันกี่ชั่วโมงถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์จะเริ่ม11:00นะครับก็เลิก20:30แฟนกลุ่มนี่ใหญ่ไหมไม่ใหญ่ครับไม่ใหญ่คือวัฒนธรรมการทำหนังเนี่ยฮิตแต่วัฒนธรรมการมาดูหนังสั้นเนี่ยไม่ฮิตโอ้วัฒนธรรมการทำหนังฮิตใช่คนลงไปทำเยอะแต่วัฒนธรรมการดูหนังสั้นกลับไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่ใช่สื่อสารกันยังไงบ้างอยู่ในกลุ่มแบบยังไง ส่วนใหญ่ก็ Facebook ครับชื่อว่าอะไรFacebook ชื่ออะไรครับผมเหรอครับ Facebook ที่เขาเป็นอ๋อไม่ครับก็คือเป็น Facebook โปรไฟล์คุยกันทั่วไปคือส่วนใหญ่ต้องบอกว่าคนที่มาเนี่ยโดยมากก็จะมีทั้งคนที่มีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์คืออย่างผมเองผมก็ทำงานด้านภาพยนตร์เหมือนกันอะไรเงี้ยครับบางคนก็เป็นนักวิจารณ์ไงครับบางคนเป็นผู้สนใจจริงๆมามันดูกันมาจนเรารู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่เราต้องให้เขาเรียกว่า priority หลักเพราะว่าอย่างนี้ฮะ
จัดอันดับเลยว่าอันนี้ต้องมาก่อนคือสมมติมาดูหนังสั้นใช่ครับเพราะว่าสมมติหนังเรื่องอื่นๆเนี่ยเราต้องพูดกันตามตรงว่าทุกวันนี้มันสามารถใช้วิธีการซอกแซกหาดูได้เช่นสมมติจัดเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศต่างๆเนี่ยมันพลาดแล้วมันจะไปหาโอกาสซ่อมได้แต่หนังสั้นเนี่ยครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกนะครับสุดท้ายที่เขาจะได้ฉายแบบเป็นที่สาธารณะเนี่ยใช่ฮะเขาบอกว่าคนทำหนังสั้นคนอยู่ในกระบวนการหนังสั้นแบบนี้เนี่ยสามารถที่จะเข้าสู่อาชีพได้ครับจะมีแมวมองมาดูอย่างนี้ไม่มีแมวมองครับผมไม่เคยเจอแมวมองไม่เคยเจอแมวมองเลยแต่ว่าเวทีหนังสั้นมันเป็นเวทีแรกที่หลายๆคนใช้ในการสร้างชื่อหรือคือนักพุ่มกับใหญ่ๆหลายๆคนนะครับก็ต่างผ่านเวทีนี้มาทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นคือถ้าเกิดเอ่ยชื่อมาไม่ว่าจะเป็นแบบอย่างเต๋อนวพลนะฮะอย่างคุณมะเดียวมะเดียวคุณอย่างคุณมะเดียวอะไรพวกนี้ก็คือเคยมีผลงานสั้นทั้งนั้นใช่ครับผมในยุคที่เป็นนักศึกษาหรือว่าเป็นหรือแม้แต่ทุกวันนี้ถึงแม้ว่าเขาจะทำงานหนังใหญ่แล้วเขาก็ยังทำหนังสั้นอยู่อย่างปีที่แล้วเนี่ยก็มีอย่างคุณเต๋อและว่าพลคุณคงเดชคุณปราโมทแสงสอนอะไรพวกนี้ก็ยังส่งหนังมามันก็เลยเป็นเขาใช้ทุนใครอ่ะทุนตัวเองทุนใช่ครับหรืออาจจะบางถ้าเป็นบิ๊กเนมหน่อยก็อาจจะไปขอทุนจากต่างประเทศหรืออาจจะไปกระทรวงวัฒนธรรมสสครับก็แต่ส่วนใหญ่ก็ทุนตัวเองเพราะว่าตลาดบ้านเรามันไม่ได้กว้างที่จะเอาหนังไปขายต่อได้ครับครับผมสุดท้ายสุดดูหนังสั้นให้อะไรมากกว่าที่คุณคิดแล้วมันให้อะไรบ้างเชิญครับก็จริงๆหนังสั้นก็เหมือนสื่อทั่วไปนะครับมันก็เป็นชแนลที่เราไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกันเห็นตรงกันคือบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบเมื่อเราดูจบแล้วก็มาเถียงกันมาคุยกันอันนี้ผมว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่มันทำให้คนดูนั้นได้เติบโตพร้อมกับหนังครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆครับคุณผู้ชมครับอย่างที่ท่านนี้บอกนะครับว่าคนเราอาจจะชอบไม่เหมือนกันก็ได้แต่ที่สำคัญก็คือหาสิ่งที่คุณชอบให้เจอก็แล้วกันนะครับแล้วก็รวมตัวกันทำอะไรก็ได้เพื่อที่จะทำให้ตัวคุณมีความสุขและที่สำคัญคือสังคมก็จะสุขไปด้วยนั่นแหละสุดยอดที่สุดในการมีชีวิตเพื่อตัวเองแล้วก็เพื่อคนอื่นไม่ใช่อยู่กันไปอย่างวันแค่นั้นไม่พอนะฮะแต่ว่าลองหาสิ่งที่จะทำให้ตัวเองเบิกบานในตัวเองด้วยก็ดีวันนี้รายการของเราต้องขอจบลงไปก่อนแล้วก็ติดตามผมนะครับสยามไทยอัปเดตกับผมพระจอมศักดิ์จะเจริญรัตน์ว่าจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนรู้จักใครสนทนากับใครนะครับต้องติดตามในข่าวต่อไปวันนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ